ครับช่วงนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับประมาณ9ท่านประธานในพิธีก็ท่านอาจารย์สุรินทร์ประเสริฐสุนทรประธานในพิธีเปิดและขอกราบเชิญอาจารย์อุดมธราวิจิตรกุลผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษาครับกล่าวรายงานครับผมกราบเชิญครับเรียนรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับผมนาวดมคาราวิจิตรกุลผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในนามของคณะผู้จัดงานรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาวันนี้การสัมมนาเรื่องเทคนิควิธีการและเก็บข้อมูลทางภาคเอกชนวิทยาและประวัติศาสตร์จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถด้านองค์ความรู้ทางการศึกษาด้านภาคเอกชนวิทยาและองค์ความรู้ด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ให้แก่บุคคลให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยบุคลากรของศูนย์วัฒนธรรมศึกษาและตลอดจนผู้สนใจทั่วไปบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้วกราบผมให้ขอเรียนเชิญท่านรองอธิการบดีกล่าวเปิดการสัมมนาและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นลำดับต่อไปท่านวิทยากรท่านผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษาและผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านกับผมในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารู้สึกเป็นเกียรตินะที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานการสัมมนาในครั้งนี้ขอขอบคุณศูนย์วัฒนธรรมศึกษาที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยด้านคติชนวิทยาและการวิจัยด้านประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นอีกองค์ความรู้แขนงที่มีความสำคัญพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาอันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศในลำดับต่อไปทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาต้องขอขอบพระคุณท่านวิทยากรรองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ปรางวัฒนากุลคณะผู้ร่วมสัมมนาและคณะผู้ดำเนินการทุกท่านบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์ผมขอเปิดการสัมมนาเทคนิควิธีการวิจัยและทางกติชนวิทยาและณบัดนี้และขอให้การสัมมนาครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของสวัสดีครับประธานเป็นอย่างสูงครับผมในการบริหารยุทธศาสตร์ในช่วงแรกนะครับในหมวดข้อเทคนิคในหมวดข้อเทคนิคที่ทีมวิจัยและเก็บข้อมูลทางคติชนวิทยาครับโดยรองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ปรางวัฒนากุลนะครับลำดับแรกนี้ผมได้ถึงประวัติโดยย่อของรองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ครับทรงศักดิ์ปราพัฒนาครูนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เริ่มรับประกันครั้งแรกเมื่อวันที่15พฤษภาคมปีพุทธศักราช2ครับจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยการศึกษาพิษณุโลกและระดับปริญญาโทว่ามหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ก็ฝากนี้นะครับสำหรับผลงานของท่านนะครับมีมากมายทั้งหนังสือบทความวิชาการและก็งานวิจัยนะครับผมให้ขออนุญาตยกตัวอย่างเพียงเล็กน้อยครับเพราะว่า
มีฉบับเต็มอยู่ในแฟ้มแล้วนะครับหนังสือวิชาการนะครับอันนี้หนังสือเรื่องการนครไทยนะครับและการและการศึกษาเปรียบเทียบคำผู้บ่าวผู้สาวล้านนาและพญาและเที่ยวอีสานนะครับภาพโบราณแห่งนครเชียงใหม่วรรณกรรมท้องถิ่นเชียงใหม่นะครับวรรณกรรมท้องถิ่นเปรียบเทียบมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทยลื้อนะครับและผลงานภาษาอังกฤษนะครับ The Culture Heritage of Thai ลื้อเทคไทยนะครับผมและงานวิจัยนะครับไปที่ผ้าทอเมืองน่านซึ่งได้รับผลวิจัยจากมูลนิธิเจมส์ SW ทอมสันนะครับการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมประเภทคำโครงคำสอนของล้านนาก็จะได้รับผลวัฒนธรรมผ้าไทยล้านนานะครับนอกจากเราที่เป็นบางนาที่การหนังสืออีกหลายฉบับนะครับอาทิหนังสือล้านนาไทยคดีผ้าทอเอเชียมรดกร่วมทางวัฒนธรรมศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยภูมิภาคครั้งที่5ครับและงานสงกรานต์ใน5ประเทศการศึกษาเปรียบเทียบการวัฒนธรรมนะครับผมขอกับเรียนเชิญตักตามวัฒนธรรมครับผมร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญจากทางมหาวิทยาลัยให้มาเป็นวิทยากรที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับผมขอให้ถือว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับผมตอนแรกก็ถามอาจารย์ชวลินว่าผู้ฟังเป็นใครนะครับถ้าหากว่าเป็นครูภาษาไทยก็อาจจะมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องคติชนวิทยามากันมากกว่าเอาภาพห้ามมาขายที่สวนนะครับแต่ว่าอาจารย์ชวลินก็มีบ่ายนะครับท่านก็ถ้าใครทราบแล้วก็จับอีกแล้วกันจนที่ยังไม่ทราบก็เป็นการปูพื้นฐานนะครับว่าไอ้ที่บอกว่าคติชนวิทยามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวขอเวลานิดนึงเป็นกังวลอยู่ว่าอาจจะพูดอะไรดีที่มันน่าสนใจนะครับก็เลยหอบว่าตัวนี้อะไรมาแยกหมดนะครับคติชนวิทยาแต่หาไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ถือเป็นด้านคติชนวิทยาหมดนานมากพอสมควรนะครับลองดูในแต่ละตรงกันนั้นตรงก็ได้ก็คือเลือกมาเฉพาะที่น่าสนใจที่ไม่ใช่น่าสนใจคือที่มันน่าสนใจทุกเล่มนะครับแต่ว่าที่เด่นๆละกันนะครับคติชนวิทยานั้นเป็นวิชาที่ได้รับความสนใจเปิดสอนกันในทุกมหาวิทยาลัยนะครับถ้าเรียกตามชื่อเก่าก็คือวิชาคติชาวบ้านนะครับซึ่งเป็นคำเก่าที่เราได้ยินกันมาช้านานแล้วนะครับหนังสือเล่มที่ได้รับการตั้งเองเวลาพูดเรื่องของชาวบ้านเหมือนกับว่าไม่ใช่เรื่องของเราแต่จริงๆแล้วเรื่องของชาวบ้านเป็นเรื่องของเราแหละนะเราต้องรู้เขารู้เรานะครับวิชาคติชนวิทยานั้นเนี่ยนะชื่อมันมาจากภาษาอังกฤษคือคำว่า folklore หรือรู้สึกเป็นเลคเชอร์ไปแล้วนะครับก็สำหรับคนที่รู้แล้วก็รู้อีกแล้วกันคนที่บัญญัติศัพท์นี้ขึ้นมาก็คือวิลเลียมจอห์นทอมซึ่งเมื่อปีคศ1846เป็นนักวิชาการชาวอังกฤษนะครับแล้วคำนี้ก็ติดตลาดต่อมาแรกเริ่มเดิมทีวิชานี้มันยังไม่เป็นศาสตร์ชัดเจนนะครับมันมีศาสตร์ที่มีคนสนใจศึกษาเราคุ้นเคยกับคำว่า anthropology หรือว่ามานุษยวิทยานะครับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาก็มีในคณะสังคมศาสตร์หรือเป็นคณะเลยก็มีที่ธรรมศาสตร์เป็นต้นเนี่ยนะครับของมช.ก็เป็นที่ตำบ่ายเนี่ยอาจารย์อนันต์จะมาพูดเนี่ยอาจารย์ก็อยู่ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาซึ่งสังกัดอยู่ในคณะสังคมศาสตร์ศาสตร์ของทางด้านโฟกลอร์หรือว่าคติชนนั้นเนี่ยเป็นศาสตร์ที่สังกัดอยู่ในสังคมศาสตร์นะครับเป็นโซเชียลไซน์เนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วเราจะพบว่าวิชานี้กลับปรากฏในภาควิชาภาษาไทยซึ่งอยู่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ humanities นะครับแล้วก็คงจะมีคำถามว่าทำไมมันไม่อยู่ที่ภาษาไทยล่ะทำไมมันไม่ไปอยู่ในสังคมศาสตร์ล่ะทั้งที่มันเป็นศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์จริงๆแล้ว humanities กับ social science หรือว่ามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้นมันก็เป็นศาสตร์เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์และความเป็นสังคมเหตุที่มันควรอยู่ในสังคมก็เพราะว่าวิชานี้สนใจเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นสังคมหรือเป็นชุมชนนะครับในขณะที่มนุษยศาสตร์นั้นจะเน้นลักษณะค่อนข้างเป็นปัจเจกอันนี้อธิบายง่ายๆสุดนะครับทีนี้
คำนี้มาจาก2คำก็คือคำว่าโฟกกับคำว่าเรานะครับโฟกคือกลุ่มชนซึ่งเดิมทีเราแปลว่าชาวบ้านมันก็มีที่มาที่ไปเพราะว่าสังคมหรือกลุ่มชนที่นักคติชนสนใจศึกษานั้นเดิมทีก็คือสังคมที่เป็นชาวบ้านยังไม่ไปถึงชาวเมืองนะครับชาวบ้านที่สนใจศึกษานั้นเนี่ยนะครับก็มักจะเป็นสังคมดั้งเดิมเป็นสังคมประเพณีนะครับส่วนคำว่ารอนั้นเราแปลว่าคติทีนี้คติแปลว่าอะไรอ่ะนะเพราะหมายถึงความรู้วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาที่มีความหมายกว้างคำว่าคติหมายถึงการไปแนวทางนะครับเราเคยได้ยินคำว่า way of life หรือวิถีชีวิตนะครับคติก็บอกว่าอนาคตะอนาคตก็คือทางที่เรายังไม่รู้อ่ะข้างหน้านะครับคตะคติคำเดียวกันนะครับแต่สิ่งที่เราพูดถึงนี่ก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิถีชีวิตของกลุ่มชนหรือของกลุ่มชนคำนี้เนี่ยความหมายเดิมฟังดูเป็นวิชาการมากไปไหมฮะก็คือว่าเดิมทีเนี่ยจุดที่โฟกัสจุดที่มุ่งถึงก็คือชาวบ้านนะครับเราจะมีคำที่มันใกล้เคียงกันก็คือคำว่าคติชาวบ้านนี่เป็นคำเก่าเลยนะครับคำว่าวัฒนธรรมพื้นบ้านอีกคำหนึ่งอย่างงานที่จัดขึ้นครั้งนี้ก็จัดโดยเป็นอะไรนะครับเป็นชมรมหรือเป็นอะไรหน่วยงานวัฒนธรรมศึกษาคำว่าวัฒนธรรมมาจากเป็นคำศัพท์บัญญัติมาจากภาษาอังกฤษคำว่า culture ใช่ไหมซึ่งมีความหมายกว้างมากเคยมีคนสำรวจว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันแปลว่าอะไรบ้างเนี่ยนะโอ้ยมีความหมายเป็นร้อยกว่าครับกว่านิยามนะครับแต่ว่าโดยหลวมๆเนี่ยวัฒนธรรมก็คือเรื่องราวที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะนะครับเรื่องของคติชนก็เหมือนกันคติเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับทีนี้เราจะมีศัพท์ที่มันเกี่ยวข้องกับความเป็นชาวบ้านก็คือคำว่าพื้นถิ่นพื้นฐานพื้นบ้านพื้นเมืองไอ้คำว่าพื้นเนี่ยที่จริงมันไม่พื้นนะครับอันนี้เล่นคำนะครับที่จริงคำว่าพื้นเนี่ยผมยกตัวอย่างก็ได้เคยได้ยินคำว่าตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่นะตำนานพื้นพระแก่นจันแดงตำนานพื้นพระบางคือหลวงพระบางเองชื่อพระพุทธรูปอะไรเงี้ยนะคำว่าพื้นความหมายเดิมแปลว่าเรื่องราวที่มันเป็นประวัติศาสตร์เห็นไหมว่าความหมายเปลี่ยนไปละคือภาษาไทยมันดิ้นได้หลายอย่างนะครับเวลาเรามองความหมายของภาษาเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเป็นไกลนะครับเอาแค่ว่าเรามีศัพท์ที่มันเกี่ยวเนื่องก็คือคำว่าพื้นบ้านกับคือพื้นเมืองพื้นบ้านกับชาวบ้านเหมือนกันไหมก็เกี่ยวเนื่องกันอยู่เพราะชาวบ้านก็อยู่เป็นพื้นบ้านใช่ไหมครับทีนี้ถ้าพื้นเมืองล่ะบ้านกับเมืองชุมชนนั้นก็จะมีบ้านกับแล้วก็มีเมืองบ้านในที่นี้ไม่ใช่เป็นเฮาส์แต่เป็นวิลเลจก็คือเป็นชนบทใช่ไหมฮะอย่างเช่นหมู่บ้านอะไรเดียวหมู่บ้านหนองมาวอนะครับก็เป็นพื้นบ้านแต่ถ้าเป็นอำเภออมก๋อยก็เป็นพื้นเมืองก็เป็นเมืองอมก๋อยอะไรเงี้ยนะครับนั้นมันจะมีตั้งแต่ชุมชนระดับเล็กจนกระทั่งถึงชุมชนขนาดใหญ่อันนี้อธิบายกว้างๆก่อนนะครับทีนี้คำว่าโฟกความหมายจริงแต่ดั้งเดิมเนี่ยเขาจะโฟกัสไปที่ว่าสิ่งที่เป็นสังคมดั้งเดิมก็คือสังคมที่เป็น primitive society สังคมดั้งเดิมคือสังคมที่นึกถึงไหมครับว่านักคติชนยุคแรกก็จะสนใจเหมือนกับนักมนุษยวัฒนธรรมสนใจนั่นก็คือจะไปหาชุมชนที่อยู่ในความฝันนะเป็นชาวเกาะชาวเขาชาวป่าอะไรต่างๆอย่างเช่นไปศึกษาวัฒนธรรมของกลุ่ม อะไรเนี่ยอินเดียแดงนะครับหรือว่าชาวเกาะที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างหากไม่ค่อยได้สังสรรค์กับกลุ่มชนภายนอกแล้วสิ่งหนึ่งที่เขากำหนดก็คือว่าเป็นสังคมประเพณีที่ไม่มีตัวหนังสือใช้คือสังคมที่ไม่รู้หนังสือนะครับดังนั้นสังคมเหล่านี้จะมีประเพณีการบอกเล่าหรือประเพณีพกปาฐะนี่ก็คือการบอกใช้ oral tradition มันก็จะมีเรื่องเล่าในภาษาอังกฤษคือ narrative นี่นะมากมายสังคมเหล่านี้ไม่ได้สื่อสารกันด้วยตัวอักษรแต่สื่อสารกันด้วยเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วหรือว่าตั้งแต่เจนพ่อเจนแม่เจนแม่มอนป้ามอนปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยนะครับเปิ้นสอนอีเนอร์เปิ้นว่าอีเนอร์เนี่ยสืบทอดต่อกันมาเนี่ยนะครับทีนี้ปัจจุบันนั้นสังคมที่เวอร์จินบริสุทธิ์เนี่ยมันไม่มีแล้วเกาะไหนคนก็ไปเหยียบมาหมดแล้วนะครับงั้นจะหาสังคมดั้งเดิมที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเนี่ยไม่มีหรอกแล้วสังคมที่ไม่รู้หนังสือจริงๆแล้วก็หายากมากยกเว้นแม้กระทั่งพวกมาบรีคืออะไรครับ
ที่เราเรียกเขาว่าผีตองเหลืองน่ะซึ่งเป็นคำดูถูกมนุษย์เรานี่ชอบดูถูกชนต่างเผ่าพันธุ์ตราบใดที่กระบวนทัศน์ความคิดของเรายังดูถูกคนที่ต่างจากเรานั้นเป็นนักคติชนที่ดีไม่ได้เพราะมนุษย์มีความมีศักดิ์ศรีทัดเทียมกันเผ่ามาบรีนั้นเนี่ยที่เราไปเรียกเขาผีตองเหลืองเราคิดว่าเขาเป็นผีนะครับใบตองเหลืองที่เขาย้ายเปลี่ยนแปลงบ้านทีจริงๆแล้วพวกมาบรีนั้นถ้าไปดูไปศึกษาจริยธรรมของเขาเขามีจริยธรรมดีกว่าพวกเราอีกเขาไม่เคยสะสมสิ่งของเขาไม่เคยโกงกินชาติบ้านเมืองเหมือนใครบางคนนะครับเขาไม่เก็บสะสมอะไรอย่างนั้นเขาความซื่อเขาจึงถูกหลอกถ้าเราศึกษามาบีนะครับมาบีถูกม้งหลอกใครเป็นม้งบ้างเนี่ยนะครับม้งนี้ล้วกนะฮะล้วกแบบล้วกแบบชนิดที่ขี้โกงอ่ะก็หลอกมาบีมาปลูกข้าวโพดปลูกอะไรต่างๆแล้วไม่ได้ให้ค่าแรงเขาหรอกมาบีก็ไม่จะเอาไปทำอะไรเพราะว่าสตางค์ก็ซื้อใช้จ่ายไม่เป็นมีฝรั่งคนหนึ่งอยู่ที่ไหนนะที่ล่องกวางที่ไปศึกษามาบีนี่นะครับเขาก็พยายามเอามาบีนี่มาฝึกใช้สตางค์นะให้หนุ่มห่มเสื้อผ้าอะไรต่างๆนะครับพูดไปเดี๋ยวจะไม่จบนะครับเล่าได้ทั้งอื่นคือทั้งวันนะครับเอาแค่ว่าสังคมแบบมาบีนั้นหายากแล้วนะครับโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเราพูดถึงโลกของที่มันเป็นลักษณะโลกาภิวัตน์แปลว่าอะไร globalization นะครับสิ่งที่มันเมื่อโลกมันไปสุดโต่ง globalization ที่ว่าทุกคนเหมือนกันหมดทุกคนใส่สายเดียวทุกคนเปิดอินเทอร์เน็ตทุกคนสื่อกันด้วยภาษาอังกฤษทุกคนกินอาหารแดกด่วนโทษนะครับเหมือนกันนะครับแฮมเบอร์เกอร์ KFC อาหารขยะทั้งหลายเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยนะครับเพราะถูกเป็นทาสของอเมริกันนี่ชักไปไกลนะครับแต่ว่าแรงเหวี่ยงเหล่านี้เนี่ยนะครับวิชาคติชนนั้นไม่ได้ปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แต่กำลังโยงกลับมาสู่รากเหง้านะครับความสนใจนะครับมันมีคำที่ตรงข้ามกับ globalization ก็คือ localization ก็คือความเป็นท้องถิ่นความเป็น local นะครับวิชาแต่ถ้าจะว่าไปแล้ววิชาคติชนมันก็เกิดขึ้นมาในยุคสมัยล่าอาณานิคมนะครับคือพวกฝรั่งยุโรปทั้งหลายตะวันตกเมื่อเข้ามารุกรานชนที่เป็นสังคมดั้งเดิมต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับก็มาศึกษาวัฒนธรรมดั้งเดิมต่างๆนี้เพื่อจะปกครองเพื่อจะเข้าใจอันนี้คือที่มาที่ไปถึงแม้ว่ากำเนิดของมันอาจจะไม่เข้าท่าเท่าไหร่แต่ว่าวิชานี้ก็ทำให้หลังจากที่ศึกษาแล้วก็ทำให้รู้ข่าวรู้เราทำให้เรารู้จักเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมเข้าใจเพื่อนมนุษย์อันนี้คือหัวใจสำคัญของวิชาพวกเรานะครับปัจจุบันเราเป็นสังคมชาวเมืองเชียงใหม่เมื่อ30ปีไม่อยากบอกว่าผมแก่แล้วนะครับอีก4ปี5ปีก็จะเกษียณแล้วนะครับก็คือผมมาอยู่เชียงใหม่เมื่อปี20เชียงใหม่เป็นเมืองในฝันของผมเป็นคนบางหน้านะครับสมัยเป็นเด็กมาเชียงใหม่โอ้โหมันน่าอยู่มากนะครับก็ฝันว่าจะเป็นเมืองที่จะมาตั้งรกรากอยู่แล้วก็ได้มาอยู่จริงๆตามความฝันนะครับอยากมาอยู่มชมากมชตอนนั้นก็เขียวครึ้มไม่หมดตอนนี้มีแต่ตึกอะไรเต็มหมดสมัยนั้นคนในเชียงใหม่สังคมแคบถึงแม้จะเป็นชาวเมืองก็ตามเนี่ยนะครับรู้จักกันหมดแทบจะหมดนะครับขี่มอเตอร์ไซค์อีแก่คันนึงก็ล่อนไปทั่วเนี่ยนะรู้จักคนใต้คนเหนือหมดแต่เดี๋ยวนี้คนแปลกหน้ามาอยู่เต้ไปหมดมันโตมากจนกระทั่งกูไม่กลับแล้วนะครับแต่ยังไงก็ดีเชียงใหม่ก็ยังมีเสน่ห์คนอยากมาอยู่นะครับสังคมชาวเมืองมีโฟกลอร์ไหมมีเพราะฉะนั้นขอบเขตของวิชาคติชนวิทยานั้นเดิมทีที่โฟกัสเฉพาะสังคมชาวบ้านสังคมชาวเกาะสังคมดั้งเดิมสังคมที่เป็นโอรัลทรดิชันนั้นเนี่ยนะก็ขยายขอบเขตขึ้นมาว่าสิ่งที่เรียกว่าโฟกนั้นมันไม่ได้หมายถึงเฉพาะสังคมดั้งเดิมแล้วล่ะนะแต่หมายถึงกลุ่มชนที่เป็นรวมถึงชาวเมืองด้วยเดี๋ยวจะดูว่าโฟกลอร์มันขยายขอบเขตไปเยอะนะครับปัจจุบันนั้นสาขาคติชนวิชาการแขนงนี้เนี่ยนะครับเปิดอยู่ในภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งจุฬาทั้งธรรมศาสตร์ทั้งสารคามขอนแก่นต่างๆนะครับทีนี้ปัจจุบันนั้นแต่ถ้าเป็นศาสตร์นี้ที่เมืองนอกเนี่ยนะครับเขาเปิดตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกปัจจุบันเราไม่มีปริญญาตรีสาขาคติชนเพียงแต่เป็นวิชาหนึ่งในภาควิชาภาษาไทย
นะครับที่จริงเราเล่าก็จะยาวว่ามันมีที่มาที่ไปทำไมมันถึงอยู่ในภาควิชาภาษาไทยทำไมครูภาษาไทยหรือนักศึกษาภาษาไทยจึงมาเล่นเรื่องคติชนต้องไปถามอาจารย์ชวลินต่อแล้วกันนะครับทีนี้ปัจจุบันเราไม่มีปริญญาตรีปริญญาโทสาขาคติชนแต่เรามีปริญญาเอกนั้นใครอยากเล่นเรื่องคติชนเนี่ยไปทำปริญญาเอกได้นะครับเพราะเปิดแล้วที่มหาวิทยาลัยนเรศวรกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะอักษรศาสตร์ที่ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดปริญญาเอกสาขาคติชนวิทยานะครับที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเปิดสาขาคติชนวิทยาคู่ขนานไปกับสาขาวิชาภาษาไทยนะครับวิทยานิพนธ์ของสาขาภาษาไทยหลายเล่มที่เป็นปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาเอกที่เล่นเรื่องคติชนเนี่ยมีเยอะอยู่นะครับอันนั้นเป็นที่มาที่ไปของทีนี้เราลองมาดูที่มาที่ไปของคติชนเราลองมาดูประเภทของสิ่งที่เป็นข้อมูลทางคติชนมีอะไรบ้างอันนี้แบ่งตามแบบเก่าก็จะมี3ประเภทก็คือประเภทมุขปาฐะอมุขปาฐะกับประเภทผสมประเภทผสมนี่บางตำราบางเล่มเก่าเขาบอกว่าประเภทมุขะอมุขปาฐะกูกักอะไรไม่รู้นะครับก็คือผสมกันระหว่าง2อันข้างบนนั่นแหละคือถ้าแปลมาจากภาษาอังกฤษก็คือ verbal non verbal แล้วก็ mix นะครับเรานี้มีอะไรบ้างอ่ะประเภทที่1ก็คือ verbal ข้อมูลเนื่องจากมันเป็นสังคมบอกเล่าคือเป็น oral tradition ที่มีเรื่องเล่าคือ narrative เยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสนใจของนักคติชนแรกเริ่มก็มาจากการสนใจเรื่องเล่าโดยเฉพาะนิทานเคยฟังเรื่อง Snow White ใช่ไหมฮะ Cinderella อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนิทานเหล่านี้เนี่ยอยู่ในหัวใจของเยาวชนทั่วโลกแรกเริ่มเดิมทีนั้น2พี่น้องตระกูลกริมจากเยอรมันเนี่ยนะครับเขาเก็บรวบรวมนิทานแล้วเขาก็เรียบเรียงออกมาเป็นหนังสือเป็นเล่มนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือในดวงใจของผมอ่านมาอยู่ชั้นประถมไม่รู้ปออะไรจำไม่ได้แล้วป.2 ป.3 อะไรเงี้ยผมอ่านหมดทั้งเล่มแล้วนะครับฉบับแปลนะครับไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะก็รู้จักซินเดอเรลล่ารู้จักหนูน้อยหมวกแดงรู้จักฮันเซลกับเกรเทลรู้จักอะไรสโนไวท์กับคนแค่ทั้ง7อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งมันก็เป็นนิทานที่พี่น้องสองคนตระกูลกริมเนี่ยไม่ได้แต่งเองแต่ว่ารวบรวมมาจากนิทานที่ชาวบ้านเล่านั่นแหละทีนี้น่าสนใจว่านิทานเนี่ยมันเป็นจุดกำเนิดของวิชาคติชนคือนิทานเนี่ยมันเดินทางไกลมากนะครับมันข้ามทวีปกันมาเลย มาตามเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็เล่าขานต่อๆกันมานะครับรูปแบบของนิทานก็ยังแตกแขนงออกไปอีกเยอะแยะเลยนะครับหลังจากที่เขามีการจัดแบ่งหมวดทีนี้นอกจากนิทานก็โยงมาสู่เพลงนิทานที่เล่าเป็นเพลงก็มีเราได้ถึงซอบ้านเรานะครับนึกถึงหมอลำนึกถึงเพลงที่เป็นเพลงเล่าเรื่องอ่ะพวกบัลลัดต่างๆของไอ้ฝรั่งก็ครับอย่างเช่นเคยฟังเพลงอุ้ยคำใช่ไหมของจรัญมโนเพชรแต่ว่าเป็นเพลงที่น่ารักมากนะฟังครั้งแรกเนี่ยผมตื้นตันใจแทบจะร้องไห้นะครับสงสารอุ้ยคำเนี่ยนะครับแต่เชื่อไหมว่าเพลงอุ้ยคำนั้นทำนองมาจากไหนจรัญเป็นผู้แต่งจรัญเป็นศิลปินที่เก่งมากนะครับที่จรัญก็เป็นศิษย์เก่าราชมงคลนะครับผมรู้จักเขาตั้งแต่เขายังไม่ดังมาเล่นกีตาร์อยู่ในวงเล่ากันอะไรเงี้ยนะครับตอนนั้นทำงานแบงค์อยู่นะเขาเรียกผมอ้ายแต่จริงๆแล้วเขาอายุมากกว่าผมทีนี้เพลงอุ้ยคำนั้นทำนองมาจากทำนองสวดของในโบสถ์นะครับของคริสเตียนเดี๋ยวจะนอกเรื่องไปนะครับแต่ว่าถามว่าเพลงอุ้ยคำเป็นโฟกซองเขาเรียกโฟกซองคำเมืองใช่ไหมครับเป็นโฟกซองในความหมายของนักโฟกลอร์ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นเพลงที่เรารู้ว่าจรัญแต่งขึ้นข้อมูลที่เป็นคติชนเหล่านี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่นักคติชนยุคแรกให้จำกัดความก็คือว่าเป็นบทเพลงหรือเป็นนิทานที่เราไม่รู้ว่าใครแต่งไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่เป็นสมบัติของกลุ่มชนก็คือเป็นสมบัติของกลุ่มโฟกต่างๆนะครับอันนี้คือที่มาขอบข่ายของพวกข้อมูลแรกๆนะครับทีนี้เพลงเนี่ยมันก็ที่เราเรียกกันว่าโฟกซองที่จริงมันมาจากเพลงพื้นบ้านเนี่ยนะครับมีสารพัดลองนึกถึงเพลงพื้นบ้านบ้านเราใช่ไหมตั้งแต่เพลงกล่อมเด็กเพลงอือจะรับสองตาแม่ไปนานอกบ้านไปเก็บมาสร้างซื้อซ้ามาแขวนไปเก็บมาแห่ซื้อซ้ามาตอนอะไรเงี้ยนะครับหรือเพลงนอนสาเดลารับตาแม่สิกอมอะไรต่างหรือเพลงวัดเอ้ยวัดโบสถ์ตานตะโนดเจ็ดต้นพวกนี้ก็คือเพลงกล่อมเด็กหรือเพลงเด็กร้องเล่น
มือนกันแหละพร้อมจบคุกน้ำปลาเห็นขี้ม้านั่งไรก็จ้องมองอะไรต่างเนี่ยนะครับพวกนี้ก็มันเป็นเพลงที่มันอยู่ในวัฒนธรรมอยู่ในวิถีชีวิตของพื้นบ้านทั่วโลกนะครับมันมีทั้งเพลงเด็กร้องเล่นเพลงประกอบการเล่นของเด็กเล่นอะไรต่างๆอะไรก็มีเพลงประกอบลีลีข้าวสารสองทนานข้าวเปลือกต่างๆแล้วก็มีพวกปริศนาคำทายสมมติอยากไปสำรวจข้อมูลประเภทนี้ไปเก็บที่ไหนยังไงต่างๆนะแบบที่สองคือการแบบลึกถ้าแบบลึกนี่คือเจาะลึกแล้วนะต้องเจาะอย่างลึกเลยว่าสิ่งที่เราสนใจศึกษานั้นมันมีที่มาที่ไปยังไงต่างๆที่สามคือโครงการแบบอยู่กับที่ถ้าอยู่กับที่นี่คือตามสะดวกนะครับอาจจะศึกษาจากบุคคลในครอบครัวก็ได้ไปสัมภาษณ์พ่อหมอนแม่หมอนทั้งหลายเนี่ยนะครับไอ้ว่าสมัยไอ้พ่อหมอนก็เป็นจะได้มีทำมีวิถีชีวิตอย่างไรหลังนิทานยังไงมีประเพณีพิธีกรรมอะไรต่างยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มันก็จะฝึกฝนเบื้องต้นสำหรับเป็นนักคดีชนที่ดีต่อไปนะครับส่วนที่4คือโครงการเก็บเลขผสมน้อยอันนี้หอมไม่ใช่หอมปอมไปหอมไปเรื่อยนะครับเก็บหอมรอมริบไปนะครับค่อยๆหอมไปทีละนิดละหน่อยนะครับเป็นงานอดิเรกบางทีงานอดิเรกมันกลายเป็นมันงานหลักเหมือนกับผมเรื่องทำเรื่องผ้าเนี่ยมีงานอดิเรกนะครับผมไม่ได้สอนเรื่องผ้าเลยคนก็จะเข้าใจผิดว่าผมอยู่คณะวิจิตรศิลป์สอนศิลปะไทยผู้เขาว่าเชี่ยวชาญเรื่องผ้าผมบอกเปล่าผมอยู่ภาษาไทยคณะมนุษย์แต่ไม่ได้สอนภาษาสอนคติชนสอนวรรณกรรมท้องถิ่นอะไรเงี้ยนะครับสอนเรื่องล้านนาคดีอะไรเงี้ยนะงั้นอะไรที่เราทำเป็นงานอดิเรกที่เราจะชอบใช่ไหมครับมันก็จะทำให้เราสนุกนะครับก็เก็บข้อมูลไปตามแล้วแต่โอกาสมันเก็บเลขผสมน้อยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับทั้ง4โครงการนี่คือแนวทางในการเก็บข้อมูลทีนี้ระเบียบวิธีในการปฏิบัติงานภาคสนามอันนี้ก็ไปอ่านเอาเองได้นะในการสังเกตการสัมภาษณ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าดูตัวอย่างงานวิจัยที่ผมยกมาที่จริงแล้วผมมีเวลาเตรียมเอกสารนี้น้อยมากก็หยิบโน่นหยิบนี่มาใส่จะเห็นได้ว่างานวิจัยที่ผมยกตัวอย่างมันเป็นงานศึกษานิทานที่ส่วนใหญ่ที่จริงมันมีมากกว่านั้นแต่ว่างานทางคติชนส่วนใหญ่มันจะเล่นนิทานกันเยอะก็มีทั้งงานศึกษาเก็บรวบรวมที่มันกำหนดแหล่งพื้นที่อย่างเช่นของอาจารย์ชำนาญที่ทำมาตั้งนานแล้วก็ไปศึกษานิทานไทยลื้อที่เชียงคำสมัยนั้นเชียงคำยังเป็นเชียงรายอยู่เลยนะเดี๋ยวนี้เป็นจังหวัดพะเยาไปแล้วนะครับก็มันก็เป็นการกำหนดโดยใช้แหล่งพื้นที่เป็นหลักก็คือหมู่บ้านหรือตำบลนะประเทศนั้นมีความเจริญนะแต่เรื่องคติความเชื่อเนี่ยมันใช้กับพวกประเทศที่เหมือนกับเป็นสังคมเกษตรเข้าใจคำถามนะครับลองนึกถึงสังคมญี่ปุ่นเคยไปประเทศญี่ปุ่นไหมครับแพงนะครับผมไปสองเสื้อแล้วที่อวดนะครับก็คือว่าครั้งที่สองไปฟรีนะคือญี่ปุ่นเนี่ยสุดยอดไฮเทคญี่ปุ่นเป็นคนมีวินัยเรื่องเทคโนโลยีสุดยอดถามว่าคนญี่ปุ่นเขามีรากเหง้าทางคติชนไหมมีอย่างแน่นแฟ้นด้วยเพราะเขาฝึกมาตั้งแต่เด็กผมเห็นเด็กมีอาจารย์ครูเนี่ยนำเด็กเข้าไปชมวัดนะครับน่ารักมากเขาไม่ได้มานั่งเรียนในห้องแคบๆนี่หรอกเขาพาเด็กไปสัมผัสมิวเซียมไปสัมผัสวัดไปใช้ชีวิตนั้นคนญี่ปุ่นนั้นเขาก็จะมีรากเหง้าทางวัฒนธรรมมีคติชนที่มั่นคงนะครับเขาจะมีเทศกาลฉลองเด็กในวัยต่างๆบ้านเราก็มีนะโกนผมจุกโกนผมไฟมันจะมีอะไรเนี่ยนะครับในสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้มันสูญไปนะครับแต่ของเขาจะมีว่ามันเป็นเรื่องของ Rite of Passage ก็คือพิธีกรรมแห่งการเปลี่ยนผ่านนะครับจากวัยหนึ่งไปสู่วัยหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีพิธีกรรมทำขนมนั้นผมจำได้ว่าแม่ผมเนี่ยช่วงที่ผมถึงช่วงวัยนั้นวัยนี้แม่ก็จะทำขนมทำอาหารให้ผมกินผมก็จะแปลกใจว่าแม่ทำอาหารแม่ก็จะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรแม่ถึงทำอาหารอันนี้ให้กินอาหารที่มันเกี่ยวข้องกับเทศกาลบ้านเฮาวันปีใหม่เฮาเนี่ยอย่างขนมจ๊อกใช่ไหมฮะอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับมันคือวิถีชีวิตถามว่ามันถูกเปลี่ยนไหมมันเปลี่ยนแน่นอนโลกมันเปลี่ยนตลอดเวลาแต่เราเปลี่ยนอย่างมีสติเราเปลี่ยนอย่างที่เราศึกษาอดีตเพื่อจะเป็นครูปัจจุบันแล้วเรามีวิธีการสืบทอดการสืบทอดนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องทำลงไว้ซึ่งอดีตทุกอย่างจะลุกขึ้นมาตั้งกฎหมายว่าทุกคนต้องนุ่งจงกระเบนนะใครจะบ้าไปนุ่งถ้าจะเอาตามแบบการแต่งกายโบราณจริงต้องนุ่งผ้าเตี่ยวต้องผ้าต้อยอ่ะ
ก็คือสับหมึกนะคนละนามนะต้องเปลือยนะฮะผู้หญิงก็ต้องเปลือยอกห้ามใส่เสื้อนะผู้ชายก็ต้องผ้าต้อยผืนเล็กๆโชว์ลายสับหมึกโชว์แก้มก้นนั่นเซ็กซี่เนี่ยนะครับมันถึงจะถึงจะเอาเมียได้อะไรแบบนี้เป็นต้นหรือว่าวัฒนธรรมบางอย่างที่มันหมดยุคสมัยไปแล้วอย่างเช่นการเคี้ยวหมากมันสำเร็จได้เพราะจอมพลป.ช่วงจอมพลป.อุ้ยแม่วีแม่ยายแกเงี้ยนหมากคำว่าเงี้ยนเนี่ยหมายถึงแต่ว่าอยากที่เฉยนะครับแต่ปัจจุบันคำว่าเงี้ยนมองในเรื่องของการราคาอย่างเดียวที่เรามาเปลี่ยนเป็นเสี้ยนน่ะก็คือเสี้ยนยาอะไรเงี้ยนะครับก็คือเงี้ยนคำเดียวกันนะครับคือเขาก็อยากกินหมากมากเขาโกรธจอมพลป.มากแต่ว่ามันก็ช่วยให้ประเทศไทยสะอาดสะอ้านขึ้นไม่ต้องมีน้ำหมากเลอะเทอะต่างๆแต่ว่าสิ่งที่มันหายไปก็คือเช่นหมากเดี๋ยวนี้เช่นหมากเครื่องเขินเครื่องเงินเนี่ยผมซื้อมาก็แสดงการแต่งกายหรือว่าภาพที่วัดหนองบัวนี่วัดหนองบัวนะครับนี่ที่แม่แจ่มวัดประแดดเป็นภาพเดียวที่มีรูปเจ้าชายกษัตริย์เนี่ยไถนาใช่ไหมมีพิธีแรกนานั่นแหละมันซึ่งน่ารักมากเป็นสกุลช่างไทยใหญ่ที่นั่นนะครับวัดประแดดอันนี้ที่วัดบุกกลวงนะก็เป็นพระนางมัตสีเพศสันดรกัณหาชาลีหน้าตาแบบไทยใหญ่นุ่งสิ้นนุ่งผ้าลุงตะยาเกือบพระหน้าหรือว่าผู้ชายสักขาลายนุ่งผ้าต้อยอันนี้ก็จะวัดบุกกลวงกันอันนี้รูปชาวเขาที่มังน่านที่วัดภูมินอันนี้คิดว่าเป็นน่าจะเป็นขมุกแต่แต่งกายชุดหรือมังเงินเพราะว่าเขาซื้อชุดมังเงินมานุ่งมังเงินแขนเชยะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชาวเขาซึ่งไม่แน่ใจเป็นเผ่าอะไรอาจจะเป็นขมุกเหมือนกันก็นุ่งผ้าเตี่ยวนิดเดียวเนี่ยนะครับสูบมูญาที่เปิดโอกาสให้ผมได้มาคุยสู่กันฟังคงจะได้ประโยชน์สำหรับท่านผู้ร่วมสัมมนาผู้ฟังท่านนะครับใครติดใจตามไปเป็นลูกศิษย์ผมก็ได้ขึ้นปริญญาโทยังไม่เปิดปริญญาเอกนะครับมันก็หมดเวลาแล้วนะครับก็ดีใจที่ได้รับเกียรติให้มาพูดในวันนี้และหวังว่าคงจะได้มาพบปะกันอีกในอนาคตครับผมขอบคุณครับขอกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรครับท่านรองศาสตราจารย์สมศักดิ์ปรางวัฒนากรที่ได้มาถ้าพูดเป็นภาษาทั่วไปก็เรียกว่าบอกเล่าความรู้สู่กันไปครับเกี่ยวกับเรื่องของคติชมวิทยาแล้วก็เทคนิควิธีการต่างๆที่ท่านอาจารย์แนะนำไปเช่นที่ว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านก็คงได้รับความรู้โดยทั่วกันนะครับระดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญอาจารย์อุดมธราวิจิตรกุลครับผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะครับมอบของที่ระลึกให้แก่ท่านอาจารย์สมศักดิ์วิทยากรครับผมกราบเรียนเชิญจ้ะครับเช่นเดียวกันในปี1980นะครับแล้วจบระดับอุดมระดับดุสิตบัณฑิตนะครับในด้านแอนโทโพโลจีนะครับจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้ในปี1984นะครับผมศาสตราจารย์ดร.อนันต์กาญจนพันธ์มีผลงานทางวิชาการที่เป็นผู้อุปการกับวงแวดวงการศึกษาประวัติศาสตร์และก็สังคมวิทยายาววิทยามากมายนะครับซึ่งผมก็จะขอนำเรียนอนุญาตยกตัวอย่างมาบางเรื่องนะครับผมอาทิสังคมไทยตามความคิดและความฝันในงาน ในงานของอาจารย์ฉัตรทิพย์ราชสุภาครับหนังสืออาทิเช่นเรื่องเส้นผมบางภูเขาความคิดสามัญเชิงวิพากษ์อยู่ชายขอบมองลอดความรู้การระดมทุนเพื่อสังคมการวิจัยในมิติวัฒนธรรมบทบาทงานวิจัยและประสบการณ์นักวิชาการการแสวงหาแนวทางและทิศทางการวิจัยวัฒนธรรมนะครับซึ่งก็มีอีกผลงานท่านมีอีกมากมายนะครับผู้ร่วมสัมมนาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก
ประวัติย่อท่านวิทยากรที่ได้แจกไว้ในแฟ้มนะครับขอต้อนรับศาสตราจารย์ดร.อนันต์กาญจนพันธ์ครับท่านผู้กรุณาสมนาทุกท่านนะครับผมก็ดีใจนะครับได้มีโอกาสมาพูดคุยกับอยู่ตรงข้ามกันนี่ผมจะไม่เคยข้ามมาเลยหมายถึงว่ากับราชมงคลนะครับเพราะว่าสาขามันแตกต่างกันมากผมอยู่นี่มา30ปีแล้วยังไม่เคยข้ามมาเลยก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้มีโอกาสได้รับเชิญมาพูดคุยนะครับซึ่งทีแรกก็คิดว่าคงจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับด้านวัฒนธรรมเพราะสาขาที่ผมทำงานอยู่นี่ก็เป็นที่เราเรียกว่าสาขามานุษยวิทยานะครับ anthropology ก็คือการศึกษาคนและวัฒนธรรมของคนแต่ปริญญาโทผมนี่ก็เป็นทางด้านประวัติศาสตร์นะครับก็คิดว่าพอจะมีความรู้ที่มาพูดคุยในเรื่องคือประวัติศาสตร์กับวัฒนธรรมได้นะครับเพราะว่าหัวข้อที่เชิญมาเนี่ยมันก็กว้างก็เลยทำให้ไม่แน่ใจว่าผู้ฟังเป็นใครแล้วอยากจะได้อะไรนะครับก็เลยไม่ค่อยชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าก็อยากจะปูพื้นฐานในเรื่องของการวิจัยวัฒนธรรมในเชิงประวัติศาสตร์นะครับว่าเราจะวิจัยวัฒนธรรมในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยควรจะต้องมีแนวคิดอะไรอย่างไรบ้างนะครับที่แรกผมคิดว่าจะพูดในเรื่องที่พี่จิ๋วเขียนไว้แล้วนะครับหนังสือมันคือทฤษฎีวิธีวิทยาในการวิจัยวัฒนธรรมนะครับก็เล่มนี้ก็เพิ่งออกมา 2-3 ปีมาแล้วเนี่ยมีหลายผมก็จำไม่ได้มันออกมาหลายเล่มไอ้เล่มนี้ก็ปีประมาณปีไหนวะ49นะครับก็ยังคงคิดว่าคงจะพอยังมีขายอยู่ถ้าเกิดใครสนใจก็อาจจะไปติดตามได้เพราะนี่เป็นการประมวลในแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข้องกับวิธีวิจัยนะครับทางด้านวัฒนธรรมซึ่งผมเองวิจัยวัฒนธรรมนี่ก็จะใช้มิติประวัติศาสตร์โดยตลอดนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้สอนวิชาประวัติศาสตร์โดยตรงประวัติศาสตร์ที่ผมก็สอนมานานแล้วนะครับเมื่อก่อนก็เคยไปสอนแต่ว่าส่วนมากแล้วตอนนี้ก็งานทางด้านหลักสูตรมันมีเยอะนะครับต้องสอนทั้งปริญญาโทปริญญาเอกมันก็เลยทำให้ไม่มีเวลาที่จะไปสอนระดับปริญญาตรีเพราะว่าทางภาคประวัติศาสตร์ที่มช.ก็เน้นแต่อยู่ระดับปริญญาตรีแต่ว่าทางคณะสังคมศาสตร์นี่เรามีทั้งปริญญาโทปริญญาเอกมันก็เลยทำให้เวลาที่จะไปสอนนั้นก็น้อยนะครับแต่โอเคเมื่อได้มาพูดในวันนี้นะครับผมก็อยากที่จะคล้ายๆปูพื้นที่บอกแล้วนะครับในเรื่องของการวิจัยวัฒนธรรมในเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งกำลังเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าปัญหาทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยปัจจุบันมันมีมากถึงแม้ว่าอย่างผมมาอยู่ภาคเหนือเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าวัฒนธรรมภาคเหนือเนี่ยนะครับคล้ายๆกับว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่าทำล้านนาพอมาศึกษาวิจัยเข้าไปลึกๆเข้าเนี่ยก็พบว่าจริงๆแล้วล้านนาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเอกภาพหรือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมดจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดเลยที่เราจะต้องให้ความสนใจคือว่ามันจะมีความหลากหลายซับซ้อนนะครับแฝงอยู่ในวัฒนธรรมเสมอดังนั้นการมองวัฒนธรรมเนี่ยไม่ควรจะมองในลักษณะที่เป็นคล้ายๆกับว่าเอกภาพไปทั้งหมดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่อยู่ในวัฒนธรรมเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับและที่สำคัญที่สุดในภาคเหนือเราเนี่ยคนที่มารวมกันอยู่อย่างที่ว่าเรียกคนเมืองเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบว่าเป็นพวกเดียวกันหมดนะครับแต่จะมีประวัติความเป็นมาแตกต่างกันคนที่เรียกว่าคนเมืองเนี่ยพื้นฐานจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นเพราะมันมาตั้งแต่ยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าวใส่เมืองที่เราเรียกว่ายุคที่พระเจ้ากาวิละเนี่ยนะครับได้รวบรวมคนหลังจากที่พม่ามาปกครองเชียงใหม่อยู่200ปีนะครับแล้วก็พระเจ้ากาวิละเนี่ยได้รวบรวมคนเข้ามาเนี่ยคนที่รวบรวมเข้ามาเนี่ยมันก็มาจากร้อยพ่อพันแม่นะครับมีทั้งพวกไทยใหญ่เป็นพวกชนกลุ่มต่างๆหลากหลายนะครับที่อยู่ในดินแดนใกล้เคียงนะครับถึงแม้จะเป็นคนที่พูดภาษาไทยด้วยกันมันก็ไม่ได้พูดภาษาไทยแบบคำเมืองนะครับอาจจะเป็นภาษาลือภาษาเงี้ยวภาษาอื่นๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยใน
ในล้านนานี่เองมันก็จะมีชนกลุ่มน้อยที่ไม่ใช่คนไม่ใช่กลุ่มผู้พูดภาษาไทยเลยนะครับเป็นภาษามอญเขมรก็คือพวกที่เรียกพวกลัวนะครับซึ่งก็ที่จริงแล้วก็อยู่มาก่อนคนไทยด้วยซ้ำนะครับพวกลัวที่เป็นกลุ่มคนดั้งเดิมนะครับถ้าดูตามตำนานแล้วมันจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าคนกลุ่มนี้อยู่มาก่อนนะครับแล้วก็มีพิธีกรรมอย่างเช่นว่าในกรณีของแถวๆเนี่ยจริงๆแล้วราชมงคลเนี่ยนะครับก็รู้อยู่แล้วนะครับก็ตั้งอยู่ในเวียงลวดเก่านะครับก็คือเวียงลวดนี่มันจะเป็นรูปร่างกลมๆวงรีถ้าดูจากภาพถ่ายทางอากาศเราจะเห็นเลยนะครับมันจะซ้อนกันหมดนะครับแถวๆเนี่ยเป็นเวียงเจ็ดรินเป็นเวียงนู่นเวียงนี่อะไรที่เขาเรียกว่าเวียงพวกนี้เวียงลวดทั้งนั้นนะครับแล้วก็เขตที่เป็นดอยสุเทพนี่ก็เป็นถิ่นของพวกคนลวดเก่านะครับแม้แต่ชื่อที่ตั้งดอยสุเทพเนี่ยหรือศรีวาสุเทพนี่ก็คือคนลวดเพราะว่าเป็นลูกของปู่แสกย่าแสกนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นคล้ายๆกับความคิดเกี่ยวข้องกับเหมือนกับในตะวันตกเรียกว่าอาดามและอีฟก็คือบรรพบุรุษคู่แรกของคนแถบนี้เราเรียกว่าเป็นพวกลวดเนี่ยนะครับก็คือปู่แสกย่าแสกปู่แสกก็อยู่ที่เนี่ยอยู่ดอยสุเทพนะครับย่าแสกก็อยู่ดอยเอ้ยอาจจะสลับกันหน่อยไม่รู้มันปู่แสกมันคือดอยสุเทพกับดอยคำเนี่ยมันเป็นคู่กันนะครับดอยสุเทพจริงๆแล้วภาษาเก่าเขาเรียกดอยเงินดอยเงินกับดอยคำคู่กันแล้วก็ดอยนี้ก็เป็นคล้ายกับเป็นที่อยู่ของผมไม่แน่ใจว่าปู่แสกหรือย่าแสกนะจะสลับกันนิดนึงเพราะเมื่อก่อนมีศาลอยู่ศาลอยู่ในมอชเราไปตั้งมอชก็ลื้อออกไปอันนี้หมายความว่าเป็นประวัติศาสตร์ดั้งเดิมของดินแดนแถบนี้และในเชิงวัฒนธรรมเนี่ยนะครับว่ามองวัฒนธรรมในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีกลุ่มชนหลายชาติพันธุ์นะครับหลายชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้และที่เก่าที่สุดก็คือพวกมอญเขมรเนี่ยคือภาษามอญเขมรนะครับซึ่งมีหลายพวกนะครับภาษามอญเขมรนี่ก็คือลวดนี่ก็ใช่และที่เก่ากว่านั้นก็คือหรือว่าที่เรียกว่าเราอาจจะรู้จักน้อยก็คือพวกที่เรียกว่ามาบรีหรือเราคำภาษาไทยไปเรียกว่าเป็นผีตองเหลืองนะครับก็คือพวกนี้ก็คือชนมาบรีก็คือพูดภาษาโนมอนเขมรหรือพวกที่เราเรียกว่าเป็นพวกขมุพวกคานะครับก็อยู่แถวนี้เยอะแยะพูดง่ายๆคือประเด็นแรกที่อยากจะชี้เห็นก็คือว่าเวลาเราพูดถึงวัฒนธรรมล้านนาเนี่ยวัฒนธรรมภาคเหนือเนี่ยนะครับมันไม่ได้หมายความว่ามันมีวัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมดแต่จริงๆแล้วมีกลุ่มชนซึ่งพูดภาษาหลายภาษาเนี่ยอาศัยอยู่ในแดนเดียวกันนะครับแล้วแม้แต่คนพื้นราบเองเนี่ยก็มาจากหลากหลายวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นไทยใหญ่เป็นลือเป็นคนพื้นเมืองเดิมแล้วก็อาจจะมีคนพม่านะครับอะไรต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ปัญหาการวิจัยทางด้านวัฒนธรรมในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือว่าเราจะต้องไม่ทึกทักนะครับเอาว่ากลุ่มคนที่นี้เป็นเหมือนกันหมดนะครับแต่ในเชิงวัฒนธรรมเนี่ยเราต้องเน้นในเรื่องของเราเรียกว่า cultural diversity ก็คือว่าเน้นความหลากหลายของกลุ่มชนนะครับที่อาศัยอยู่ร่วมกันประเด็นก็คือว่าเขาสัมพันธ์กันยังไงนะครับประเด็นในเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญนี่ก็คือว่าเราจะต้องมองดูว่าเมื่อคนแตกต่างกันเหล่านี้แล้วก็อยู่กันมานานเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยว่าเราในการวิจัยทางประวัติศาสตร์นี่ไม่ใช่หมายความว่าเราแค่ไปเก็บข้อมูลนะครับที่เขียนเนี่ยนะครับการไปเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับคือหลักฐานต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นข้อมูลได้ในตัวมันเองเวลาเรียกว่าเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์หรือข้อมูลทางวัฒนธรรมเนี่ยประเด็นสำคัญก็คือว่ามันจะต้องตั้งคำถามก่อนว่าเราจะต้องการจะถามเรื่องอะไรอย่างเช่นเมื่อกี้ได้ยกตัวอย่างว่าการถามสำคัญคือต้องถามว่าแล้วเมื่อคนมันอยู่หลากหลายกันแล้วเรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้ยังไงอันนี้มันก็เป็นคำถามการวิจัยที่สำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องหาข้อมูลมาตอบคำถามอย่างนี้นะครับ
ครับว่าเอ๊ะเราจะตอบได้ไงอ่ะคนมันหลากหลายอยู่ด้วยกันได้ไงมันไม่ทะเลาะกันเหรอไม่เกิดข้อขัดแย้งเหรอนะครับมันอยู่ร่วมกันในลักษณะไหนใช่ไหมมันมีประเด็นที่เราจะต้องวิจัยให้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเราไปพูดถึงการเก็บข้อมูลเนี่ยข้อมูลมันจะไม่ใช่เป็นหลักฐานเอกสารเพราะว่าอย่างเช่นเรื่องที่ยกตัวอย่างมาเรื่องความคิดเรื่องผู้เสียแอสเซทเนี่ยแล้วเมื่อเราไปดูในเอกสารทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็จะอยู่ในลักษณะที่เป็นตำนานเป็นตำนานและตำนานในภาคเหนือนี่ก็มีเยอะมากนะครับอย่างตำนานที่พูดถึงเรื่องนี้ก็อาจจะมีตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ตำนานตำนานดอยสุเทพเนี่ยตำนานนู้นตำนานนี้มันจะได้เป็นตำนานนะครับแล้วไอ้ตอนต้นของตำนานเนี่ยมันก็จะพูดเรื่องที่เป็นที่เรียกว่าเป็นปรัมปรานิยายหมายความว่าเป็นเรื่องความเชื่อเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้คนต่างๆที่อยู่ในดินแดนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราไปดูอะไรที่มันเป็นตำนานความเชื่อเนี่ยจึงไม่ใช่ว่าไปเอาข้อมูลมาตามอักษรที่เขียนเอาไว้นะครับเพราะว่าอักษรเหล่านั้นนี่ยังไม่สามารถเป็นข้อมูลได้จนกว่าจะมีการตรวจสอบตีความใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเองที่เราบอกว่าเก็บข้อมูลทางบริษัทเนี่ยไม่ได้แปลว่าไปเอาเจอเอกสารเจอหลักฐานเจอตำนานแล้วอยู่ดีก็เอาตำนานมาเขียนอย่างเงี้ยนะครับเพราะในสมัยก่อนเนี่ยนักวิชาการสมัครเล่นในภาคเหนือนี่ก็มีเยอะแยะนะครับวิธีเขียนก็คือไปเอาตำนานเดิมเนี่ยแล้วก็เอามาเขียนใหม่เอามาเรียบเรียงใหม่แล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นประวัติศาสตร์อย่างนี้ในทางวิชาการเราไม่ถือเป็นประวัติศาสตร์นะครับอันนี้เราถือว่าเป็นการเรียบเรียงข้อมูลเองนะครับดังนั้นการศึกษาทางประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ได้แปลว่าเอาข้อมูลมาจับเรียงกันแล้วก็แปลว่าเป็นงานทางประวัติศาสตร์แล้วงานทางประวัติศาสตร์เนี่ยความหมายทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นเหมือนกับการสนทนาระหว่างอดีตกับปัจจุบันนะครับคือไม่ใช่แปลว่าเอาจากอดีตมาแล้วเราเอามาเขียนใหม่เนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ไม่ใช่นะประวัติศาสตร์คือการที่คนปัจจุบันเนี่ยไปตรวจสอบไปโต้เถียงในประเด็นต่างๆที่คนในปัจจุบันสนใจนะครับแล้วก็เอาข้อมูลหลักฐานที่มีที่เขียนไว้แต่เดิมเนี่ยนะครับมาอะไรอ่ะมาวิเคราะห์ตีความมาตรวจสอบความเที่ยงตรงนะครับมาตรวจสอบความเป็นไปได้ว่าจริงๆที่เขาเขียนเนี่ยเขาเขียนด้วยการที่เรียกว่าเขาต้องการจะให้คนอ่านเนี่ยมองเขาในแง่ดีหรือเขียนยังไงเพราะไอ้คนที่เขียนในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้เขียนแบบว่าบันทึกโดยคล้ายๆกับว่าพยายามจะเขียนให้มันเป็นจริงนะครับแต่เขาเขียนตามความต้องการเขาเช่นอยากจะเขียนให้แดดูว่าไอ้พื้นที่นี้ศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องเขียนให้มันแลดูดีอย่างเงี้ยมันจะมีวัตถุประสงค์ในการเขียนอยู่นะครับหรือบางทีเวลาเขาเขียนเนี่ยเขาจะเห็นให้เห็นความสำคัญเนี่ยเขาบอกว่าที่สร้างเจดีย์อันนี้ก็เพราะว่าฝันเห็นว่าพระเจ้ามาแล้วก็เลยมาสร้างตรงนี้ถ้าเกิดเราเห็นอย่างนี้เราบอกว่าเอ๊ะแปลว่าพระเจ้ามาจริงหรือว่าอันนี้มันฝันมันเป็นวิธีการที่ใช้สัญลักษณ์มาเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าเจดีย์หรือวัดที่สร้างเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าดังนั้นเนี่ยไอสิ่งที่เขาบันทึกเอาไว้ในเอกสารทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันจึงไม่ใช่บันทึกความจริงนะครับแต่บันทึกเอาไว้ในรูปแบบอาจจะเป็นสัญลักษณ์ตามความเชื่อในอดีตนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งที่เขาสร้างเนี่ยดังนั้นเนี่ยเวลาเราอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยนะครับเอกสารที่เป็นถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยแต่มันไม่ใช่หมายความว่าเอกสารเหล่านั้นเนี่ยจะให้คำอธิบายหรือคำตอบของเราสำเร็จรูปทันทีดังนั้นอันนี้เป็นหน้าที่ที่นักประวัติศาสตร์จะต้องตรวจสอบเราถึงเรียกว่าตรวจสอบชำระนะครับตรวจสอบดูซิว่ามันมีความเป็นจริงยังไงโดยหมายความว่าจะต้องเอาเอกสารอื่นๆเนี่ยมาประกอบการพิจารณาแต่ว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่มีเอกสารทุกเรื่องใช่ไหมและเอกสารแต่ละชิ้นก็อาจจะมีมุมมองไม่เหมือนกันนะครับอย่างเอกสารที่สำคัญในสมัยเก่าเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าโดยเฉพาะเอกสารเมื่อก่อนนี่ส่วนมากเขียนโดยพระภิกษุไอ้ที่เป็นตำนานเนี่ยเขียนโดยพระเพราะว่าคนที่มีปัญญาหรือเป็นปัญญาชนในสมัยก่อนที่จะเขียนเอกสารได้ส่วนมากอยู่ในวัดใช่ไหมครับแล้วเวลาพระเขียนเนี่ยไม่ใช่พระนี่ท่องศีลห้าแล้วโกหกไม่ได้หรือพูด
เทศไม่ได้ไม่ใช่นะครับเขาเขียนตามแล้วแต่ว่าอยู่วัดไหนอย่างในสมัยพุทธศตวรรษ20เนี่ยนะครับนะครับว่าสักก่อนสมัยราชวงศ์มังรายเนี่ยนะครับวัดเนี่ยเรารู้ว่าอย่างที่วัดไอ้สวนดอกกับวัดเจ็ดยอดเนี่ยมันเป็นอริกันนะครับมาจากคนละสำนักนะครับหมายถึงว่าวัดสวนดอกเนี่ยเป็นวัดที่ได้รับเขาเรียกว่าวัดนิกายลังกาเก่าหมายถึงว่าได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาจากลังกาคือไปสืบศาสนามาจากลังกาแล้วมาสร้างวัดสวนดอกใช่ไหมครับส่วนวัดเจ็ดยอดที่มาทีหลังเราเรียกว่านิกายลังกาใหม่แล้วก็จะมีพระนะครับที่เขียนเอกสารเนี่ยทำหนังสือตำนานเรียกว่าตำนานบูรศาสนาเขียนโดยสำนักลังกาเก่าก็คือสำนักสวนดอกแกเอาจังว่าไปอย่างพระนะครับเขียนไปอย่างพอพระที่มาจากสำนักไอ้วัดเจ็ดยอดนะครับมาเขียนอีกเล่มชื่อว่าชินการมณีปกรณ์เป็นตำนานเก่าอีกเหมือนกันอยู่ในสมัยใกล้เคียงกันแต่เขียนเป็นภาษาบาลีนะครับก็จะตีความในตีความประวัติศาสตร์การเมืองอะไรต่างๆเนี่ยไปอีกเรื่องเลยคนละอย่างกันไม่เหมือนกันนะครับในขณะที่ตำนานสวนดอกเนี่ยก็อาจจะสนับสนุนเขาว่าเช่นว่าอาจจะเขียนทำนองสรรเสริญเยินยอพระเจ้ากือนาพระเจ้าหลวงพระเจ้านี่นะครับเพราะว่าพระเจ้าเหล่านั้นเนี่ยกษัตริย์สมัยนั้นเนี่ยสนับสนุนวัดสวนดอกไงก็จะเขียนอะไรอ่ะเขียนสรรเสริญเยินยอทำนองอย่างนั้นพอมาพระโพธิรังสีเขียนไอ้ตำนานทินกามลิปกรกับวิจารณ์นะครับหาว่าอย่างพระเจ้ากือนาเนี่ยนะครับไม่ใช่พระกือนาพระเจ้าสามบังแกนหาพระเจ้าสามบังแกนเนี่ยไม่สนใจศาสนานะครับเอาดีแต่ไปเลี้ยงผีอะไรพวกนี้วิจารณ์เลยนะครับเพราะว่าพระเจ้าสามบังแกนเนี่ยนะครับไม่ได้สนใจวัดสวนดอกวัดสวนดอกที่สร้างโดยพระเจ้าติโลกราชซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าสามบังแกนใช่ไหมครับพระเจ้าติโลกราชเนี่ยติโลกราชเนี่ยมาแล้วก็มาที่จริงมายึดบัลลังก์ของพระเจ้าสามบังแกนแล้วก็ครองราชย์แล้วก็เป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจมากนะครับก็ได้สร้างวัดเจ็ดยอดขึ้นมาใช่ไหมดังนั้นเนี่ยที่ยกตัวอย่างขึ้นมาเพื่อชี้เห็นว่าแม้แต่ตำนานเขียนจากคนละวัดคนละสำนักอ่ะยังมองหมายความว่าอธิบายหรือเขียนจารึกข้อความเกี่ยวข้องกับกษัตริย์องค์เดียวกันเนี่ยด้วยมุมมองแตกต่างกันมันไม่ใช่หมายความว่าเขียนเป็นข้อเท็จจริงอ่ะเขาว่าเขียนตามที่คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์หรือว่าต้องการคือเราต้องไปวิเคราะห์ก่อนว่าผู้เขียนเนี่ยเขาต้องการอะไรในการเขียนนี่ไม่ใช่ว่าเอาข้อเขียนมาแล้วก็เอามาเรียบเรียงใหม่แล้วเรียกว่านั้นว่าเป็นบริษัทดังนั้นผมถึงบอกว่าเวลาเราอ่านเอกสารอาวุโสเนี่ยเวลาเราจะเก็บข้อมูลที่บอกเก็บข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอาหลักฐานนั้นมาแล้วเป็นข้อมูลทันทีไม่ใช่ข้อมูลจะเกิดขึ้นได้ต้องโดยผ่านกระบวนการตรวจสอบนะครับตรวจสอบว่า1ผู้เขียนเอกสารเนี่ยเขียนด้วยถูกสงอะไรทําไมถึงเขียนอย่างนั้นนะครับแล้วเขียนอย่างนั้นน่ะเทียบเคียงกับเอกสารอื่นแล้วมันแตกต่างหรือเหมือนกันยังไงนะครับโดยการศึกษาผ่านกระบวนการดังกล่าวเนี่ยไอ้หลักฐานอวสานเหล่านั้นถึงจะกลายเป็นข้อมูลให้กับเราในการศึกษาอีกทีนะครับเห็นไหมดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปเอาเอกสารเหล่านั้นมาใช้ทันทีตรงนี้ที่เป็นปัญหาในเชิงการวิจัยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับนักวิชาการท้องถิ่นเมื่อก่อนเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ทำงานพวกนี้ไม่ได้ทำการตรวจสอบหรือว่าถกเถียงกับเอกสารต่างๆได้เอกสารอะไรมาก็จะมาเรียบเรียงแล้วก็เขียนทันทีเลยนะครับเหมือนกับดึงว่าอันนั้นคือความจริงนะครับแต่ความจริงทางบริษัทกับความจริงที่เขียนในตำนานเนี่ยมันคนละอันกันนะครับความจริงทางบริษัทก็คือความจริงที่ผ่านการกลั่นกรองบอกแล้วผ่านการกลั่นกรองตรวจสอบรวมทั้งการที่นักบริษัทในปัจจุบันเนี่ยต้องโต้เถียงกับไอ้ข้อมูลที่ได้มาจากในอดีตเหล่านี้นะครับพูดง่ายๆคือว่าเวลาเราพูดถึงประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่แปลว่าเอาข้อเท็จจริงในอดีตมาเขียนใหม่นะครับแต่งานในประวัติศาสตร์เนี่ยหมายถึงว่านักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยต้องโต้เถียงนะครับ
แล้วก็ตรวจสอบความความรู้ต่างๆที่บันทึกเอาไว้เนี่ยนะครับโดยการเปรียบเทียบต่างๆแล้วก็มีการคล้ายๆกับถกเถียงกันมากันเรื่อยๆนะพูดง่ายๆคือประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของการถกเถียงระหว่างคนปัจจุบันกับคนในอดีตดังนั้นมันถึงคล้ายๆกับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเวลาเราพูดถึงประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริงที่ตายตัวหยุดนิ่งนะครับแล้วก็แบบว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้พอเราพบข้อมูลใหม่หรือพบการตีความได้ใหม่ไอ้ประวัติศาสตร์เดิมมันก็ต้องเปลี่ยนไปแล้วนะครับอยากจะถามเนื่องจากเท่าที่ทราบมาเนี่ยนะฮะคนที่เขียนประวัติศาสตร์เนี่ยอย่างที่อาจารย์กล่าวเนี่ยนะส่วนมากก็จะเป็นชนชั้นปกครองนะฮะแล้วก็ตามนักประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสอย่างจอร์เซเดนี่นะฮะอาจารย์ท่านก็ใช้หลักการในการพิจารณาประวัติศาสตร์โดยพิสูจน์จากเรื่องราวประกอบกับวัตถุทางโบราณสถานต่างๆในการใช้เป็นกรณีศึกษาเพราะฉะนั้นทั้งเรื่องราวและวัตถุเนี่ยส่วนมากคนที่เป็นอยู่ระดับพื้นล่างหรือคนที่เป็นคนชาวบ้านนะครับใช้คำเนี่ยว่าไม่มีโอกาสที่จะสร้างถาวรวัตถุที่มันให้อยู่ถาวรจนให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาแล้วการเขียนประวัติศาสตร์ก็เช่นเดียวกันอันนี้ในแง่ของคนชั้นปกครองเมื่อเรามองมาที่ตัวตนเนี่ยคนที่ฉลาดก็จะสามารถทำอะไรก็ได้ที่จะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จเหมือนผู้บริหารใช้คำนี้นะอาจารย์ก็เหมือนกับที่อาจารย์พูดถึงว่าเจ้าอะไรที่ยอมให้รู้เอาสุนัขนำหน้าเนี่ยก็หมายท่านยอมทำทุกอย่างเพื่อจะให้ทุกคนทุกคนฮะที่ยอมจะทำให้ว่า เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตัวเองพูดง่ายแต่นี่ผมเกรงว่าในเมื่อมันมีวัตถุประสงค์อื่นซ่อนเร้นมันมองว่าประวัติวัฒนธรรมเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็เป็นสตรัคเจอร์ของสังคมอีกส่วนหนึ่งมันก็เป็นเอาท์พุตของสังคมมันเป็นหลายอย่างแต่นี่เราไม่ทราบว่าเมื่อไหร่มันจะเป็นตัวโครงสร้างเมื่อไหร่มันจะเป็นตัวโปรดักต์ผลผลิตออกมาว่าเรื่องนี้ที่คนที่ศึกษาน้อยก็จะไม่มีโอกาสที่จะจับได้ถูกจุดก็จะต้องที่อาจารย์พูดอย่างเดียวอันนี้มันก็จะเป็นทั้งคำถามคำตอบไม่ทราบเป็นอย่างไรหรือเปล่าอีกอันนึงที่อยากจะถามอยู่ก็มีสองคำถามอาจารย์ทีเดียวเลยนะครับคนรุ่นผมเนี่ยเคยเรียนมาว่าคนไทยเนี่ยอพยพมาจากจีนอยากให้อาจารย์แสดงความเห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า มองลักษณะที่เป็นพลวัตอ่ะเรียกเป็นไดนามิกเป็นพลวัตคือมันต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับไม่ใช่ว่า อธิบายอะไรเป็นการพูดแบบเหมารวมหรือพูดอะไรเป็นแบบครอบคลุมหยุดนิ่งตายตัวหมดเลยอย่างนี้ไม่ได้ดังนั้นแม้แต่เรื่องพิธีกรรมหรือคติที่ผมได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับ มันก็จะต้องยึดโยงอยู่กับบริบทคือบริบทก็หมายความว่าเมื่อกี้ผมพูดไปผมลืมว่าไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะครับก็คือว่ามันต้องมีการเรียกว่าจัดยุคจัดสมัยการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์มันต้องมีการจัดยุคจัดสมัยภาษาอังกฤษเรียกว่า periodization periodization ก็คือว่าต้องมีการกำหนดยุคกำหนดสมัยดังนั้นเรื่องเดียวกันเนี่ยเมื่อเรายกตัวอย่างเรื่องของไอ้ความเชื่อเรื่องเจ้าที่ก็ดีไอ้ความเชื่อเรื่องการยอมรับความรู้คนอื่นเนี่ยเราไม่สามารถจะพูดได้ว่าทุกสมัยมันเป็นอย่างนั้นนะครับมันต้องมากำหนดยุคสมัยนี่มันจะซับซ้อนขึ้นไปหน่อยก็เลยไม่ได้พูดตะกี้นี้นะครับคุณท่านวิทยากรศาสตราจารย์ดร.อนันต์ กาญจนธรรมนะครับที่ได้กรุณาเสียสละเวลามาบรรยายให้ความรู้กับพวกเราในเรื่องของประวัติศาสตร์หรือว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ครับก็ถือว่าเป็นได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับผมก็จะได้นำไปปรับใช้ในการศึกษาและก็การทำงานต่อไปนะครับและในลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญอาจารย์อุดมธราวิจิตรคุณครับผู้มีการศูนย์วัฒนธรรมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครับให้เกียรติมอบของที่ระลึกกับท่านวิทยากรขอกราบเรียนเชิญครับผมจะยาวกว้างเลย